วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาละต่อไปคำถามขออนุญาตถามเพื่อให้คุณได้รู้ณวันนี้อันนี้ไม่ได้อภูมินะครับไม่ได้หมอไม่ได้บอกว่าสามารถรักษาได้แค่ยับยั้งกัญชาวันนี้ถ้าสมมติสกัดออกมาแล้วจริงๆสกัดออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกยังยากน็อตเพราะเครื่องสกัดน้ำมันจริงๆเครื่องละ400-500 ล้านครับยังไม่มีใครซื้อมาหรอกถูกต้องไหมเมืองไทยมีคนซื้อมายังฮะมีแล้วค่ะของเมืองไทยมาซื้อมาแล้วแต่วันนี้คนไทยของเราคือสมมติเราจะปลูกกัญชาที่บ้านจะต้องทำยังไงถึงว่าในอนาคตมันจะได้มีค่าน้ำค่าไฟที่รัฐบาลเขาเคยประกาศไว้โอเคพี่จะแยกให้เป็น2 อย่างอันแบบที่คนเข้าใจได้เลยค่ะดิจะพูดภาษาชาวนาชาวสวนชาวบ้านเลยนะคะอันที่1ก็คือว่าเวลาเราไปรับต้นหรือว่าเม็ดมาให้ถามว่าอันนี้เป็นกัญชงหรือกัญชา อันที่2การปลูกในบ้านอันนี้พี่แนะนำเลยเผื่อรัฐบาลจะนำไปพิจารณานะคะก็คือว่าการปลูกในบ้านปกติที่อเมริกาเนี่ยเวลาปลูกจะต้องไม่ให้คนข้างบ้านเห็นไม่ให้เห็นคนข้างนอกเห็นอันที่2ก็คือว่าต้องห่างจากสถานศึกษาเนี่ยอย่างน้อย200 เมตรโอ้ครับนะคะแล้วคนที่ปลูกพ่อแม่เนี่ยจะต้องนั่นหมายความว่าคุณมีกำแพงแล้ววันนี้ผู้ปกครองห่วงใยเยาวชนลูกหลานว่าเอ้ยกัญชามันจะมีทุกที่มีในบ้านลูกฉันจะติดยาจะเป็นขี้ยาจะเป็นอะไรมันอยู่ที่พ่อแม่สอนลูกเพราะว่าตอนนี้กัญชาที่ปลูกในบ้านเนี่ยค่ะเราคนข้างนอกไม่เห็นมันอยู่ในบ้านเราพ่อแม่จะต้องเป็นคนสอนลูกว่าลูกอะไรสมควรไม่สมควรลูกอายุไม่ถึง20ลูกอย่าใช้นะลูกก็จะถามต่อทำไมอ่ะทำไมถึงใช้ไม่ได้พ่อแม่ต้องตอบให้ได้นะคะนั่นคือครับนั่นคือสิ่งที่ต้องปลูกสร้างกันในบ้านสองวันนี้ดินที่จะปลูกอ่ะคำว่าออร์แกนิกจริงๆของประเทศไทยเรามียังมีแล้วค่ะถ้าสมมติดินของเราเคยใส่ปุ๋ยเคมีเคยใส่อีกปุ๋ยเม็ดทั้งหลายบ้านหล่อนใส่ไหมปุ๋ยเม็ดบ้านใส่ไหมเขาบอกกัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะแต่มันสามารถดูดสารพิษได้หมดทุกอย่างเลยเหมือนกันจริงใช่เป็นวัชพืชที่ดูดสารพิษการจะปลูกที่จะทำให้มันมีมูลค่าและมีประโยชน์เราจะต้องทำยังไงต้องปลูกแบบออร์แกนิกอ่ะคำว่าออร์แกนิกเป็นยังไงก็คือเริ่มตั้งแต่ดินดินต้องปุ๋ยที่ใช้นะคะต้องเป็นดินออร์แกนิกต้องเทสทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นมันไปส่งผลต่อกัญชาโดยตรงในอนาคตพอมันช่อดอกขึ้นมาปุ๊บก็กัญชานี่มันล่อแมลงแมลงชอบมากแล้วบ้านเราเพี้ยนะคะเป็นศัตรูตัวฉกาจแล้วแมลงเยอะมากครับค่ะต้องระวังอีกเรื่องยาฆ่าแมลงต้องไม่ใช้เด็ดขาดนะคะการจะเก็บดอกอาทิตย์4อาทิตย์สุดท้ายการเก็บดอกการใส่ปุ๋ยแตกต่างกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษามันต้องมีความรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้การศึกษา2มันไม่ได้ง่ายไม่ใช่เอาไปปลูกปุ๊บแล้วมันขึ้นโตได้เลยครับ2อันนี้ขออนุญาตถามคนที่ดูให้ค่อยเข้าใจนะ2วันนี้ทุกคนปลูกกัญชากันหมดเลยจะไปขายให้ใครกัญชาเนี่ยนะคะคนไทยจะเอาไว้ใช้เองไว้ต้มน้ำใช่ค่ะไว้ต้มข้าวแทนผงชูรสอะไรต่างๆไว้ดูแลตัวเองประหยัดเทคแคร์เป็นการเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพการป้องกันเหมือนสมุนไพรในบ้านใช่เป็นสมุนไพรในบ้านที่จะต้องปลูกคู่มีกัญชาควรจะมีอะไรควรจะมีขมิ้นเพราะว่าขมิ้นกับกัญชาเนี่ยมันเป็นตัวบาลานซ์ส่วนกัญชาเนี่ยมันทำให้กระดึบกระดึบไอตัวขมิ้นทำให้ช้าไอตัวอะไรนะที่มันคานอย่างเงี้ยอะไรนะสล็อตสล็อตเออสล็อตสล็อตสล็อตถามว่าไงมันจะเอื่อยเหมือนบอกถามว่าคนเมากัญชาเนี่ยมันจะไปจับปืนมันจะไปทำร้ายคนไปมันไม่ได้มันเป็นสล็อตมันจะช้ามันจะช้ามันจะอะไรเพราะเนี่ยพอกฎหมายมันถูกถ้าสมมติวัยรุ่นหรือใครก็ตามดูดกัญชาเนี่ยมันอย่าแนะนำไม่ดูดไม่แนะนำให้ดูเอาจริงนะฟังนะสิ่งที่คนถามมาว่าวัยรุ่นมันจะมาดูดกัญชากันอะมันคือโบราณไปแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาห้ามเหมือนเมื่อก่อนน่ะยิ่งห้ามมันยิ่งทำถูกต้องป่ะแต่วันนี้ทุกอย่างเมื่อมันฟรีปุ๊บอ่ะเราไม่ได้ตื่นเต้นละการดูดกัญชามันไม่กินเหล้าอ่ะไปห้ามคนกินเหล้าได้ไหมล่ะห้ามคนกินเบียร์ได้ไหมล่ะคนกินเหล้าเมาไหมล่ะเมาหนักเมาหนักไหมล่ะคนกินเหล้าอ่ะเราห้ามเขาได้อ่ะกินเหล้าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดหมายถึงฉันได้ฉันกัญชาวันนี้ที่เขาปล่อยออกมาคือเขาปล่อยให้กัญชาเนี่ยถูกต้องเพื่อในการรักษาการรักษาถึงกระดาษที่เขาไปบอกโอเคถ้ามึงอยากจะมาฟูมูลกันเหรอได้จัดฟูมูลกัญชากันเลยในอนาคตแต่วันนี้เราต้องตัดเราต้องก้าวข้ามผ่านว่าดูดกัญชาแล้วเมากันเพราะที่เมืองนอกอ่ะเขาทำบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาขายกันเป็นยานะเป็นยาสำหรับมะเร็งปอดกันแล้วพากินสันเอ้ยพากินสันวันนี้ถ้าสมมติคุณไม่ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นอ่ะมะเร็งปอดคุณจะไม่มีกัญชารักษานะฮะพากินสันคุณจะไม่มีกัญชารักษานะฮะ
คุณจะไม่มีกัญชารักษาในอีกหลายๆโรคถ้าคุณไม่ก้าวข้ามผ่านคำว่าเมาทีนี้กลับมาในครัวเรือนแล้วกันสมมติเราได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องแล้วปลูกได้ต้นที่ถูกต้องแล้วปลูกได้หนึ่งอันหนึ่งแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์กับมันทางสุขภาพของเราในครัวเรือนเราอะไรได้บ้างครับส่วนไหนใช้ได้บ้างจะแยกเป็น2 อย่างวันนี้ก็มีคนออกรายการทีวีผิดอีกช่องนึงนั่นนะคะก็หนึ่งก็คือเขาบอกว่าเอาใบสดๆมาตำมากินได้ไหมอย่าไปทำมันเหม็นเขียวคือไม่อร่อยว่างั้นมันไม่อร่อยมันเป็นแค่ทะเลแต่มันไม่ใช่ความจริงไงณวันนี้อ่ะสมมติเราปลูกแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์ต่ออะไรกับคนในบ้านคือเอาง่ายๆนะกัญชาถ้ามันผ่านความร้อน60องศากัญชาถ้าสดเขาเรียกว่ามีสาร THCA ถ้าสดถ้าสดจะมี THCA THCA เนี่ยไม่เมาครับถ้าสดนะเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวกัญชาไม่เมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผ่านความร้อน A หายเหลือแต่ THC เนี่ยจะเมาเมาแน่ฉะนั้นกัญชาถ้าโดนความร้อนแล้วจะเมาถ้าไม่โดนความร้อนจะเมาใช่เกินการเผาไหม้แล้วเป็นควันอย่างนี้เมาใช่ครับแล้วถ้าต้มในน้ำแกงกินเพื่อความอร่อยอ้าวเมาเหรอเมาครับไม่ล่ะฉะนั้นต้นที่พี่น็อตจะเอามาพี่น็อตต้องดูว่ามันมี THC เท่าไหร่เห็นไหมเดี๋ยวนี้สายพันธุ์คือวันนี้เราต้องข้ามผ่านสายพันธุ์บ้านเราไปก่อนนะหางกระรอกลืมไปซะลืมไปก่อนลืมไปก่อนเอาแค่เป็นกัญชาเพราะฉะนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นแม่มดจะต้องทำให้มันแคบลงมาแล้วล่ะให้เข้าใจง่ายๆวันนี้เราพูดกันกว้างอีกแล้วแคบโอเคบีคนไทยวันนี้จะปลูกกัญชาตัวฉันเองก็จะลูกน้องคนไหนถ้าสมมติตกงานไม่มีงานตามก็จะไปปลูกกัญชาครับเราจะปลูกสายพันธุ์อะไรดีสายพันธุ์ที่มีลูกค้ารอซื้อคือก็ต้องไปถามคนขายพี่บอกว่าไปรู้ไหมมดพี่บอกมดดำว่ามดดำถ้ามดดำจะปลูกกัญชาสิ่งแรกที่มดดำจะทำคืออะไรคือที่เราคุยกันที่ร้านอาหารคือไปหาลูกค้าไปหาตลาดก่อนอย่าเพิ่งปลูกครับปลูกเพื่อการค้าต้องรู้ว่าเขาต้องการสายพันธุ์ไหนใช่ตัวไหนเพื่อไปทำอะไรก่อนยาแต่ละยามันใช้คนละสายพันธุ์กันหมดเลยใช่เดี๋ยวนี้เขาแยกสายพันธุ์หมดแล้วฟังดีนะฮะหนึ่งถ้าคุณคิดจะปลูกกัญชาไอ้หกต้นอะปลูกเล่นๆที่บ้านคุณปลูกไปเถอะครับปลูกไปแต่ถ้าสมมติคุณจะปลูกไร่นึงอ่ะสมมติแกมีที่ไร่นึงแล้วปลูกยางพาราตอนนี้ราคาก็ตกปาล์มราคาน้ำมันปาล์มราคาดีหรือมะม่วงเราปลูกนะไอ้ที่จะปลูกไปดูก่อนว่าแถวโรงพยาบาลบ้านเราเขาใช้สายพันธุ์อะไรหรือผู้รับซื้อเขาใช้อะไรใช่ผู้รับซื้ออยู่ไหนคนรับซื้อผู้รับซื้ออยู่ไหนใช่แล้วผู้รับซื้ออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะรัฐบาลรับซื้อไหมรัฐบาลไหนรับซื้อพี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะต้องไปถามกระทรวงอะไรคะผู้รับซื้ออยู่ไหนใช่อยู่ไหนอะคะประเทศไทยผู้รับซื้ออยู่ไหนอะแสดงว่าจริงๆแล้วที่เราคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนี่มันก็ยังไม่ใช่รับเร็วนี้ต้องหาตุ่มซื้อไหมตุ่มซื้อไหมกูจะไปขายให้ตุ่มซื้อตุ่มก็นอนทั้งวันดีกว่าสองต่อจากนี้นะจะส่งออกส่งให้ใครไปได้ที่ไหนส่งให้ใครไม่เท่าไหร่เพราะว่ากัญชาเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่มันก็มีอยู่ยังอเมริกาเองก็ไม่ได้เสรีทุกรัฐถูกไหมครับแค่บางรัฐเท่านั้นตอนนี้ปลดไป33รัฐครับเอางี้แคบลงมาแค่มาแค่ไม่แคบหมดแค่ที่บ้านพี่มดต้องเอาทั้ง2ชั่วโมงนะเนี่ยสัมภาษณ์พี่ต่อเอาแค่ที่บ้านเอาแค่ที่บ้านปลูกใช้ในบ้านตอนนี้ให้ปลูกแล้วทุกบ้านปลูกได้6ต้นแล้วแล้วปลูกทำไมปลูกไปใช้ทำอะไรในบ้านปลูกไปก็คือว่ากัญชาเนี่ยมันทำให้การรับรสชาติอาหารดีขึ้นอ้วนเปล่าเฮ้ยมันลดคอเลสเตอรอลอ้วนกับรสเบาหวานเปล่าเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ช่วยทำให้นอนหลับพักผ่อนสบายนะผมได้ยินว่าบางคนเขาเอาใบมาต้มเป็นชากินได้ครับได้ต้มเป็นชาใส่แกงใส่อะไรได้อย่างแม่แกกินได้ครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณใส่ประมาณ3ใบ5ใบมันมีตัวผู้ตัวเมียอีกนะตัวผู้ใช้ได้ไหมไม่ต้องไปสนใจตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องสนใจเลยครับไม่ต้องสนใจดอกมันแต่ใครอะโชคร้ายไปปลูกกัญชาตัวผู้แล้วก็ใครปลูกตัวผู้ต้องรีบฆ่ามันนะถ้าบ้านมีตัวเมียฟังนะพังหมดถ้าคุณปลูกกัญชาตัวผู้ละเอียดเยอะว่ะเท่ากับคุณโง่นะคะไม่ใช่คุณปลูกผิดไม่มีประโยชน์อีฝ่ายพ่อมึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยมันไม่ดีหรอสมมติมันมีกัญชาตัวผู้มึงต้องไปฆ่าทิ้งซะนะเพราะกัญชาตัวเมียถึงจะมีมูลค่าแล้วกัญชาก็ไม่มีตุ๊ดมีกัญชามีตุ๊ดอีกมีจริงเหรอมีกัญชามีกระเทยอีกมีแล้วกระเทยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ได้อยู่กระเทยเห็นไหมกระเทยมีประโยชน์ได้ผู้ชายไม่มีประโยชน์สรุปผู้ชายไม่มีประโยชน์กระเทยกัญชากระเทยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เอาไปกินไปไรแต่ขายไม่ได้เขาไม่รับซื้อกระเทยขายไม่ออกขายไม่ได้
ตายแล้วแต่อย่างน้อยมีประโยชน์เอาไปสกัดได้เอาไปสกัดใจเย็นแต่ผู้ชายไม่มีสกัดได้ตัวผู้ตัวถ้ากัญชาเป็นตัวผู้ฆ่าแม่งทิ้งซะแต่เป็นกระเทยยังมีประโยชน์กระเทยยังมีประโยชน์ใช่ยังมีดอกไงยังมีดอกยังไปใช้ไปเลยดูอีมาโรถามดูยังไงฮะดูที่ไข่มันตรวจแล้วเนาะไข่มันดูที่ไข่ไข่อยู่ไหนผู้ชายจะมีไข่อยู่ตรงง่ามมันนะคะเมื่อกี้ลืมไม่งั้นเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ที่หลังต้องยกต้นมาให้ดูด้วยแล้วก็ชี้จุดเลยมันคืออะไรเอาง่ายผู้หญิงจะมีหย่อยๆมีฟูฟูหมออ้อยหมออ้อยจะมีฟูฟูมาแต่ต้องส่องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีมัน1เดือนมันโชว์ให้ดูบางต้น2เดือนก็ยังไม่โชว์เพศก็มีเหมือนกันโอ้โหเพราะบางทีกัญชาเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อย่างกัญชาเนี่ยเราจะส่งบางคนบอกเอ้ยส่งต้นกัญชาให้หน่อยส่งไม่ได้กัญชาเครียดมันเครียดเดี๋ยวตายมันชอบร้อนมันเครียดชอบร้อนหรือเย็นแล้วแต่ระยะเวลาครับแล้วแต่ระยะเวลาแต่ถ้าเป็นเค้าเรียกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมันจะชอบความร้อนอย่าไปปลูกในทะเลทรายยังมีสิทธิ์ขึ้นรุดเนี่ยแหละตัวรูปอ่ะไม้ปักประกาศวันที่9ปุ๊บแล้วกัญชาตุรุดตัวสูงกว่ากูอีกไว้แล้วรุดชั่วซิเนี่ยเรื่องชั่วๆนี่ขอให้รุดบอกเลยไปเลยนี่ๆรุดจะอธิบายว่าอะไรครับรุดอธิบายให้ประชาชนฟังนี่ๆรุดขึ้นมาอธิบายหมออ้องหมออ้อยอะไรเนี่ยครับหมออ้อยที่ว่าคืออะไรครับรุดและกัญชาต้นโตตรงเนาะใช่ไหมครับอันนี้หมออ้อยเขาออกเยอะละนี่นี่อันนี้คือตัวเมียนี่นี่อันนี้ไอหมออ้อยอยู่นี่เห็นไหมเขาขายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวเมียเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆหรออย่างเงี้ยเรียกว่าตัวเมียหมออ้อยออกสีขาวออกมาอย่างเงี้ยมีมูลค่าถูกต้องไหมเพราะว่าเราจะขายดอกถ้าพี่มดขายดอกเนี่ยโอเคอย่างอเมริกาได้พาวนึงพันดอลลาร์อุ้ยถ้าที่นู่นแต่ใครซื้ออ่ะไม่มีดอกพี่มดขายใบเนี่ยทั้งต้นเลยอ่ะได้ประมาณสัก10เหรียญโอ้โหสมมติมีดอกตรงเนี้ยในอเมริกาสมมติเราปลูกสายพันธุ์ถูกต้องนะฮะมีดอกนี่เห็นไหมเห็นป่ะอเมริกาพาวละพาวหนึ่งเท่ากับครึ่งกิโลครึ่งกิโลอ่ะใช่ครึ่งกิโลได้ประมาณ 30,000 บาทใช่ถูกต้องไหมราคาหน้าฟาร์มด้วยนะหน้าฟาร์มราคาหน้าฟาร์มไอ้ตัวเนี้ยฮะถ้าสมมติเป็นดอกคุณปลูกออกมาเป็นดอกครึ่งกิโลอเมริกาเขารับซื้อ 30,000 แต่ต้องถูกสายพันธุ์และต้องออร์แกนิกไม่มีสารเคมีห้ามกัญชาเครียดใช่ 30,000 บาทคุณคิดดูนะเราปลูกสักเดือนละกิโลเราก็มีเงิน 6-70,000 แล้วใช่ถ้าสมมติเราปลูกถูกต้องนะแต่ถ้าสมมติบ้าๆบอๆเป็นแค่ต้นหมดเลยได้300บาทเขาไปทำให้สัตว์กินว้าอ้าวนี่ไงถึงจะทำเนี่ยต้องมีความรู้ให้ครบองค์ประกอบจริงๆแล้วนอกจากนั้นจะต้องมีผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันบ้านเราก็ตอนนี้ณเวลานี้นะพี่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่กฎหมายจะตามมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้โอ้โหค้าขายกันร่ำรวยเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีที่สุดก็คือว่าศึกษาเรื่องวิธีการปลูกกัญชาให้ถูกต้องก่อนใช่แล้วก็วิธีใช้อย่าเพิ่งไปใช้ตอนนี้พี่ห่วงที่สุดคือการใช้เพราะว่าข่าวทุกเพจทุกหน้าทุกอันนี้ออกมาหมดเลยว่าคนกินกัญชาเป็นนู่นเป็นนี่ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าสำคัญที่สุดวันนี้ขอให้ทุกคนในประเทศไทยก่อนที่จะเอากัญชาเข้าปากให้ถามคนที่เอามาให้หรือถ้าทำเองเนี่ยต้องศึกษาเรื่องของสารที่อยู่ข้างในยังหนูอยากรู้นอกเหนือจากคนแล้วเนี่ยพวกกัญชาแมวหรือสุนัขเนี่ยมันสามารถปลูกแล้วมาใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนลอง CBD ก่อนอย่าเพิ่งลองกัญชาใครที่จะครั้งแรกในชีวิตที่จะใช้กัญชาให้ใช้ CBD ก่อนเพื่อปรับรีเซปเตอร์แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของบริกรรมในการใช้โทษของการใช้กัญชาแบบผิดวิธีก็สารพัดนะครับก็เหมือนกับเหล้าอ่ะเมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กัญชาแตกต่างจากเหล้าชัดเจนคือไม่มีวันทำร้ายคนไม่ทำร้ายใครแน่นอนใช่เพราะไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วก็จะอารมณ์ดีจะพักผ่อนอารมณ์จะไม่แบบเวลาเราเมาเหล้าเราจะโมโหเราจะคึกแต่เมากัญชานี่จะยิ้มจะกลัวแล้วก็ตากับหูนี่จะกลายเป็นทิพย์นะวันนี้กัญชาเราถูกกฎหมายแล้วอยากจะบอกเดี๋ยวเราจะต้องเชิญคุณมาอีกแล้ววันหลังบ่อยเลยล่ะเพราะมันวันหลังคุณจะต้องมาแจกต้นกัญชาในรายการเราให้คนดูแชทปลูกกัญชาแล้วรวยหน่อยขอสัก100ต้นได้ไหม
ได้ได้ถูกสายพันธุ์ได้วิธีการที่ปลูกถูกต้องใช่ว่าตอนนี้แล้วมีที่ซื้อแล้วรับซื้อด้วยใช่รับซื้อด้วยเนี่ยจบเราไปอยู่บ้านตุ่มหมดแล้วล่ะไอ้ดอกร้อยต้นแต่ต้องถูกสายพันธุ์การกูกลัวไปอยู่บ้านตุ่มกับบ้านแจ็คจังเลยบ้านตุ่มปลูกไม่ได้เคมีเยอะเนี่ยต่อไปก็ต้องสอนทางพิธีกรสอนวิธีการกัญชาเข้าร่างกายสูบเป็นยังไงกินเป็นยังไงหยดเป็นยังไงอยู่กับร่างกายอะไรเท่าไหร่พวกเนี้ยคนไทยต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ตรงนี้ต้องมีความรู้ในอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันวันนี้อยากจะบอกคนไทยไงฮะกัญชาถูกกฎหมายแล้วมาดำวันนี้กลับมาทำงานวันแรกตัวเองตลอดระยะเวลาโควิดที่ผ่านมาหยอดไหมชีวิตอยู่กับกัญชามาตลอดหยอดถึงว่าหายเร็วหายเร็ว5วันนี่10วันนี่5วันเพราะว่าถ้าเราไปศึกษา5มหาวิทยาลัยแพทย์ของอเมริกาเขาบอกแล้วว่า CBD ช่วยฟื้นฟูลองโควิดซินโดมค่ะช่วยแก้อักเสบต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ฟื้นฟูภูมิต้านทานร่างกายให้กลับมาถ้าสมมติอีรุตไม่เอาฟาวิให้ฉันกินน่ะฉันหายเร็วกว่านี้หายไวกว่านี้เออแล้ววันนี้คนไทยจะหาข้อมูลในการปลูกกัญชาที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้ก็มีแอปของทางกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะกัญชาเพื่อประชาชนเราก็มีหรือไม่ทุกคนก็ติดตามที่เพจของเราก็ได้แม่มดกัญชาค่ะเข้าไปที่แม่มดกัญชาหรือว่ากลุ่มเวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดเรามีจิตอาสาอยู่200คนที่จะตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็ที่ฝากไว้อย่างนึงก็ระวังคนไทยเมาถูกต้องเมาแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็คิดว่าจะตายหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกค่ะไม่ตายพื้นฐานก็ดูแลตัวเองไปแน่นอนครับนี่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้